่าวโดยสำนักข่าว INN อดีตประธานรัฐสภาชี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีควรให้เกียรติสภาผู้แทนประชาชนมาปรากฏตัวแสดงวิสัยทัศน์อย่า กลัวถ้าจะเป็นผู้นำในวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติและส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะอดีตประธานรัฐสภาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีมาปรากฏตัวของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาและการแสดงวิสัยทัศน์ณที่ประชุมในวันที่5มิถุนายนนี้ว่าแม้ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมาแต่ก็จะเป็นความมหัศจรรย์อยู่ในทีเพราะคนถูกเสนอชื่อก็ควรอย่างยิ่งที่จะให้คนเลือกได้เห็นหน้าตาโดยความเหมาะสมแล้วจึงควรที่จะมาเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติต่อผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาด้วยซึ่งหากมองว่าไม่ว่างแต่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้จะเสนอตัวมาทำไมเพราะวันข้างหน้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสภาแห่งนี้ด้วยค่ะขณะที่การแสดงวิสัยทัศน์อดีตประธานรัฐสภามองว่าแม้รัฐสภาไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นกันแต่ถ้าจะแสดงวิสัยทัศน์ก็ไม่ได้ผิดกติกาและก็ไม่มีข้อห้ามว่าต้องไม่แสดงการตีความว่าไม่ได้กำหนดไว้ไม่ใช่ว่าห้ามทำแต่เมื่อมองประโยชน์ต่อทั้งผู้เลือกและประชาชนแล้วมีแต่ข้อดีเพราะคนเลือกจะได้ฟังทัศนะว่าจะมาบริหารประเทศบ้านเมืองได้อย่างไรเข้าใจกติกาประชาธิปไตยแล้วหรือยังอย่าเพิ่งกลัวเพราะทั้งการมาปรากฏตัวที่สภาและการแสดงวิสัยทัศน์เสียงข้างมากอาจจะมีมติไม่ต้องแสดงก็ได้ระบอบประชาธิปไตยมีทางออกให้อย่างสันติและไม่น่ากลัวเลยอย่าเพิ่งทึกทักไปก่อนเพราะคนเป็นผู้นำต้องพร้อมทุกสถานการณ์ค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งผลักดันร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4.0 ตั้งเป้าต้นแบบอำเภอละ1แห่งนำร่อง878แห่งค่ะนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมมีแผนที่จะพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่อยู่ในปัจจุบัน 68,73 ร้านให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4.0 โดยจะนำร่องพัฒนาให้เป็นร้านค้าต้นแบบอำเภอละ1ร้านรวม878ร้านทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายให้เป็นร้านค้าที่สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าปลีกค้าส่งที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและแข่งขันกับร้านค้าสะดวกซื้อได้เพราะจะมีการปรับโฉมร้านค้าใหม่ทั้งหมดค่ะทั้งหน้าตาของร้านการจัดวางสินค้ามีป้ายไฟเด่นชัดและมีความทันสมัยด้วยเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าโดยแนวทางการพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4.0 จะร่วมมือกับเครือสหพัฒน์เข้าไปช่วยร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกทั้งการปรับปรุงร้านค้าการบริหารจัดการร้านการทำบัญชีการบริหารจัดการเรื่องของภาษีการนำระบบขายของหน้าร้านหรือ POS มาใช้เพื่อให้รู้ปริมาณสินค้าเข้าออกสต็อกสินค้าเพื่อที่จะได้วางแผนสั่งซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องการเพิ่มจุดรับชำระค่าสาธารณูปโภคทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บัตรเครดิตการผลักดันให้เป็นจุดกระจายสินค้าให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐรายอื่นๆและการพัฒนาไปสู่การค้าออนไลน์มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองโดยกรมมั่นใจว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4.0 ที่ปรับปรุงโฉมใหม่จะดึงดูดและจูงใจให้ประชาชนอยากเข้ามาใช้บริการค่ะจบการเสนอข่าว 12:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN